สามราชินีคู่บัลลังก์ร.5เป็นหนังสือประวัติศาสตร์อีกแง่มุมหนึ่งที่ผู้เขียนตั้งใจรวบรวมเกล็ดพระราชประวัติของพระบรมราชินีคู่บัลลังก์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระองค์ได้ทรงสถาปนาพระมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าเพียง3พระองค์คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีหรือที่มหาชนถวายพระนามว่าสมเด็จพระนางเรือล่มเนื่องจากพระองค์ได้สิ้นพระชนจากอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอัครมเหสีอย่างเป็นทางการพระองค์แรกและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์เป็นพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีเมื่อยามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จราชการยังต่างประเทศ